นี่เราจะมาดูท่าสมาธิครับคนพร้อมพร้อมไปเลยป้ายาวป้าพี่ป้าน้องมาเที่ยวทะเลสาบทุ่งกุลานะครับป้าคุณย่ามาน้ำนะครับทะเลสาบทุ่งกุลาพิกัดก็อยู่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับพี่น้องนี่นี่ป้าคุณย่าไปอาบน้ำไปเล่นน้ำนี่ครับบรรยากาศนะครับทะเลสาบทุ่งกุลาพี่น้องนี่ครับบรรยากาศทะเลสาบทุ่งกุลาครับพี่น้องนี่นี่พี่น้องย่ายสองเถ่าเพิ่นมาพ่อกันนี่ไปใส่ก็ต้องมีหมากมีผู้ไปเคี้ยวย่ายหนึ่งเพิ่นก็บ่ได้เอาหมากเอาผู้มาบ่ได้เอาแกนคูนมาเออกันแนวอื่นมีครบอยู่แนวพ่อกันอยู่ใส่ก็ต้องมาหากันเคี้ยวน้ำกันนี่แหละครับบ่มีดอกบ่มีนี่ครับมื้อนี้ผ้าย่ามาเที่ยวคุณย่าคุณแม่นะครับผ้ามาเที่ยวทะเลนี่มาพ่อหมู่มาพ่อหมู่อยู่ทะเลตำหมากน้ำกันบัดนี้กากอีหลีพี่น้องนี่ให้ลูกหลานมาเบิ่งนี่แหละครับผู้สาวพ่อกันพ่อกันกะกะว่าเรื่องหมากเรื่องผู้เรื่องแกนคูนก็เลยมาตำน้ำกันเลยพี่น้องนี่นี่ครับเดี๋ยวพี่น้องเอาสิผ้าไปเล่นสไลเดอร์บัดนี้ขึ้นไปสไลเดอร์แล้วโอ้ยังสูงเลยแต่คลิปอาจจะไม่สูงแต่ของจริงสูงมากเรามาพิสูจน์กันเก็บตัวไปเลยเฮ้ยยังพอจะมาจับนางวะมาน้ำลึกเนี่ยนี่พี่น้องครับเดี๋ยวพี่น้องวันนี้เฮาสิไปโดดน้ำนะครับเก็บไปโดดน้ำนี่พี่น้องห้องนี้โดดได้สบายสบายนี่
คักคักคักมวนโคกพี่น้องนะครับที่นี่นะครับทะเลสาบจุ้งกุลาอำเภอจุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับพี่น้องสุรินทร์นะครับเต็มวู้มวนกุ๊กพี่น้องมวนกุ๊กมานี่ไหนลงหรือยังลงสไลเดอร์หรือยังยังเตรียมตัวเลยไม่เตรียมเราไปชมกันเลยโอ้โหตอนนี้เดี๋ยวเราก็ไปเล่นสไลเดอร์กันไปแล้วครับพี่น้องอ้าวขึ้นไปเลยตอนนี้เรากำลังตามไปนี่ครับตอนนี้น้องโอมจะเล่นสไลเดอร์ไม่มีอะไรหญ้าเฉยเตรียมตัวไปเลยนี่ครับพี่น้องสไลเดอร์ระยะ2เมตรเองพี่น้องสำหรับเด็กน้อยก็นั่งลงไปเลยเอาขามันไม่ได้ได้นี่นั่นและลงไปเลยโอ้โหนี่ปุ่นพี่น้องถือใจเด็กน้อยทั้งเด็กหน่อยทั้งผู้ใหญ่มวนกุ๊บนี่ครับเหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจครับพี่น้องก็เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่นะครับเขากับพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพี่น้องมีแพมีสไลเดอร์นะครับมีเรือลากให้เล่นพร้อมครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศสุดยอดอีหลีครับบรรยากาศงามพี่น้องนี่เหมาะสำหรับพักผ่อนย้อนใจมองนี้ก็อยู่บ่ไกลนะครับอำเภอชุมพลบุรีนะครับจังหวัดสุรินทร์ครับพี่น้องนี่บรรยากาศตอนนี้เฮาก็ขึ้นมาชมบรรยากาศข้างบนแพร่นะครับพี่น้องนี่มีมองนั่งให้ชมวิวโอ้สวยงามอีหลีครับคุณทางคุณสิสไลเดอร์ลงแล้วถึกใจเด็กน้อยแบบคุณเออมวนกุ๊บพี่น้องนี่การเล่นแบบนี้สำหรับเด็กน้อยกะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองเด้อครับน้ำก็เลิกพี่น้องบางนี้ต้องมีอุปกรณ์ความปลอดภัยนะครับมีห่วงยางเสื้อชูชีพนะครับใส่ให้เรียบร้อยยังเล่นได้เด้อครับนี่เด็กน้อยก็อยู่ในความดูแลผู้ปกครองมีเสื้อชูชีพนะครับก็ปลอดภัยพี่น้องนี่บรรยากาศสวยงามนะครับทะเลสาบทุ่งกุลาพี่น้องก็อยู่ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้นะครับนี่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศเดี๋ยวสิป้าไปชมบรรยากาศรอบๆนะครับบรรยากาศสบายสบายครับพี่น้องลมเย็นสบายนะครับThank you.
ป็นสวนน้ำธรรมชาตินะครับพี่น้องต่อไปมาชมสไลเดอร์คุณทางคุณมาเลยมวนกบพี่น้องนี่ครับพี่น้องเพื่อนกับที่นี่แพร่ให้บริการนะครับสำหรับสะเด็กน้อยก็มีนะครับพี่น้องครับฮะพี่เขาอยู่หม้อนึงแล้วเอ้ยลุยเลยไปเล่นสไลเดอร์เลยสไลเดอร์สูงๆโอ้โหนี่มวนกบครับเด็กหน่อยนี่ครับพี่น้องเล็กน้อยก็เรียนน้ำสนุกสนานนะครับเป็นสไลเดอร์เดี๋ยวเพิ่นก็จะได้ขึ้นสไลเดอร์มวนกรุ๊ปครับลงมาเลยโดนโอ้โหเจ๋งเจ๋งสุดยอดนี่ครับเดี๋ยวสิพามาชมวิวนะครับนี่ครับมีโซฟานะครับบานาน่าโบนให้บริการนำพี่น้องนี่ครับมวนกบคากิลีพี่น้องมาแล้วนี่ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องบรรยากาศยามบ่ายๆนะครับทะเลสาบทุ่งกวลานี่ครับแบบโซฟาก็มีนะครับไว้บริการนะครับผู้ใดสนใจก็นะครับลงเล่นได้เลยครับพี่น้องเพิ่นข้างพุ่นโดดน้ำกันกลับมาแล้วมาแล้วนี่ครับแบบโซฟาก็มีพี่น้องคนโอ้มวนกุ๊บคนสุดยอดเลยพี่น้องอ
มีการพัฒนานะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับสุดยอดครับสิเล่นสไลเดอร์สิโดดน้ำหรือสินั่งเรือบริการก็มีครับพี่น้องเอาค่ะโอเคนะครับพี่น้องสำหรับมื้อนี้ลุงจักพายาวค่ะขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับคลิปหน้าพ่อกันใหม่ครับสวัสดีครับ